ดีครับจากร้านธวัชชัยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวฟิล์ม ASWF นะครับซึ่ง Make in USA นะครับหรืออเมริกานั่นเองโรงงานเขานะครับจะอยู่ในอิลิสันนะครับ International ซึ่งอยู่ในลาสเวกัสนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอยู่ในอเมริกานะครับก่อนจะไปดูรถคันนี้นะครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าบาน่า 60% นะครับติดออกมาแล้วจะอยู่ในลักษณะไหนนะครับนี่ครับเวลาเรามองอีกฝั่งนึงนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยครับมองตรงๆนะครับผมว่ามองไม่เห็นข้างในได้นะครับสร้างความเป็นส่วนตัวจะดีมากเลยนะครับยิ่งสำหรับผู้หญิงนะครับค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆครับว่าได้ความเป็นส่วนตัวนะครับเวลาเราขับรถคนเดียวในตอนกลางคืนนะครับสร้างความปลอดภัยให้เรานะครับแล้วก็บานข้างนะครับลูกค้าติดเป็น 80% นะครับหลายๆคนบอกว่าฟิล์ม 80% เนี่ยมองยากมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามองยากจริงไหมนะครับนะครับแล้วก็บานท้ายนะครับก็ 80% เหมือนกันลูกค้าเป็นรถไททันนะครับรุ่น Elite นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะต่างตัดดำซะเยอะนะครับซึ่งเวลาเราติดฟิล์มดำเนี่ยมันจะสวยขึ้นนะครับเพราะว่ามันลงตัวกันมากๆนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งที่ไม่โดนแดดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคผมจะเข้าไปข้างในแล้วครับอันเนี้ยเวลาเรามองนะครับ 60% มองออกนะครับผมว่าค่อนข้างที่จะใสมากเลยครับอารมณ์ประมาณใส่แว่นกันแดดนะครับเวลาเรามองออกแล้วใส่แว่นกันแดดมันจะออกมาประมาณเนี้ยแต่ว่าถามว่าทึบไปไหมผมว่าเวลาเราขับรถนะครับต้านแสงอย่างเงี้ยมันช่วยถนอมสายตาเรามากๆนะครับฟิล์มแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ย 80% นะครับที่ดูข้างนอกทึบๆนะครับข้างในมันก็จะประมาณเนี้ยครับนี่ครับ 80% นะครับมองเห็นข้างในได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าลูกค้านะครับที่สูงอายุขึ้นมาหน่อยหรือมีปัญหาเรื่องสายตานะครับแนะนำให้ติดเข้มน้อยกว่านี้นะครับเพื่อขับในตอนกลางคืนได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราติดเข้มขึ้นมานะครับในยี่ห้อเดียวกันนะครับส่วนใหญ่จะกันความร้อนได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันบ้างนะครับว่าเนี่ยครับค่ากันความร้อนของตัวรอบคันนะครับหรือ 80% จะอยู่ที่67นะครับกัน UV ได้ถึง 99% นะครับเทียบเท่าฟิล์ม 80% นะครับแล้วเราก็มาดูตรงที่ว่าตัวนี้มันกันบานหน้านะครับกันอยู่ที่64นะครับป้องกัน UV ได้ถึง 99% ถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับฟิล์มดำนะครับหาตัวที่ได้ทีเซอร์เยอะขนาดนี้ได้น้อยมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นท็อปของยี่ห้อนี้เลยนะครับทำให้มันใสและเคลียร์กันความร้อนดีนะครับจบเลยนะครับติดทีเดียวรับประกันนานถึง8ปีนะครับให้ใบรับประกันไปเลยแล้วเวลาเราติดฟิล์มดีๆนะครับเราควรมีห้องติดที่มันเป็นอย่างเงี้ยครับมันเป็นห้องติดฟิล์มโดยเฉพาะนะครับทำให้เวลาเราติดเนี่ยฝุ่นจะไม่เข้าไปในตัวฟิล์มมองด้วยตาอาจจะไม่เห็นนะครับแต่บางทีเราติดไปนานๆอายุการใช้งานมันจะฟ้องออกมานะครับว่ามันจะลอกร่อนง่ายอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับโอเคครับถ้าใครสนใจคลิปนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยได้เลยนะครับหรือโทรเบอร์055711701นะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ